สวัสดีค่ะท่านที่เคารพทุกท่านค่ะนะคะมื้อนี้ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาจังหวัดอุบลราชธานีวันที่11ถึงวันที่17กรกฎาคม2565นะคะยินดีต้อนรับนะคะท่านที่เคารพทุกท่านนะคะไม่ว่าจะต่างประเทศในประเทศและประเทศใกล้เคียงนะคะเชิญมารับชมประเพณีแห่เทียนพรรษาอุบลราชธานีค่ะช่วงเทศกาลแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานีนะคะพี่น้องค่ะนะคะอุ้งเฮงชาแนลก็ได้เอาบรรยากาศมาฝากพี่ฝากน้องเนาะค่ะเนาะเป็นเทศกาลประจำปีของจังหวัดอุบลราชธานีค่ะแสดงนิทรรศการแห่เทียนเข้าพรรษาจังหวัดอุบลราชธานีนะคะพี่น้องเพิ่นก็จะจัดอยู่ที่ทุ่งศรีเมืองของจังหวัดอุบลราชธานีค่ะและในบริเวณนี้นะคะแต่ละอำเภอเพิ่นก็จะเอาศิลปะวัฒนธรรมนะคะมาจัดเป็นซุ้มนะคะแล้วก็จะเห็นความแปลกและก็ความอลังการค่ะพี่น้องคะแล้วก็จะนำมาเพลนี่สมัยโบราณนะคะแต่สมัยนานมาแล้วค่ะมาให้ชมนะคะมารับชมเหล่าข่าวนะคะสำหรับเก็บข่าวของชาวนานะคะพี่น้องคะพี่น้องก็จะเห็นการละเล่นนะคะการเอาไม้ไผ่มาทำการละเล่นเพิ่นว่าไม่โถกเทกค่ะพี่น้องนะคะเด็กและกับผู้ใหญ่ก็เล่นได้ค่ะชมการสร้างบ้านสมัยโบราณนะคะพี่น้องคะสมัยตะกี้น้อนะคะก็จะมีไต่ทุนนะคะพี่น้องแล้วก็จะหัวขั้นใดนะเขาเรียกว่าหัวกระไดมีทีล่างเท้าน้ำนะคะแล้วก็ทำให้บ้านนี่เวลาเกินบ้านจะบ่มีขี้ฝุ่นนะคะพี่น้องคะสมัยก่อนนิยมสร้างบ้านมีไต่ทุนเนาะค่ะเนาะผู้ก็ได้ยินผู้เฒ่าเพิ่นบ่อยฟังนะคะว่าการสร้างบ้านไต่ทุนนี่เป็นการป้องกันผู้ร้ายอ้ายขโมยนะคะเพื่อที่จะมาลักของเฮาหรือว่ามาทำร้ายเฮาได้เขาสามารถที่จะมองเห็นได้นะคะหูโตก่อนค่ะสมัยโบราณเฮานะคะพี่น้องก็นิยมเอาไม้นะคะจากสวนไร่นาเจ้าของนะคะมาสร้างบ้านนะคะแล้วก็มีไต่ทุนเนาะค่ะเนาะนะคะก็เห็นในความร่มเย็นในบ้านอย่างมีความสุขค่ะสังเกตเห็นตุงนะคะพี่น้องคะตุงในที่นี้ก็คือความรวมมือความสามัคคีของชาวบ้านนะคะได้ร่วมกันสร้างตุงนะคะบางท่านเพื่อจะถวายวัดนะคะพี่น้องคะเป็นตุงสิริมงคลนะคะเอาไปสมโภชนะคะเอาไปห้อยที่วัดไปสมโภชนะคะเมื่อสมโภชแล้วเพื่อจะเอามาห้อยอยู่ที่บ้านนะคะเพื่อปกปักรักษานะคะศัตรูภัยอันตรายต่างๆบ่ให้มากล้ำกลายค่ะประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลนะคะเริ่มมาได้แล้ว121ปีค่ะพี่น้องคะภายในงานเพิ่นก็จะจัดบ้านเป็นคุ้มนะคะพี่น้องคะคุ้มที่เห็นอยู่นี่ก็คือคุ้มอำเภอเดชอุดมนะคะบุญดาริกน้ำยืนน่าจะรวยค่ะการเป็นอยู่ของชาวบ้านก็อยู่เรียบง่ายค่ะพี่น้องคะการท่อโหกด้วยมือนะคะเป็นการท่อผ่านะคะใส่ในครัวเรือนจัดของนะคะพี่น้องนะคะแต่ครัวเรือนก็จะมีนะคะกีสำหรับท่อผ่านะคะแล้วก็จะมีอุปกรณ์เช่นฟืมโหกอักเครื่องปั่นหลอดจังสินะคะพี่น้องคะเป็นอยู่ของชาวบ้านนะคะพี่น้องคะพี่ยังกับแบ่งกันกินนะคะแล้วก็แบ่งปันซึ่งกันและกันค่ะบ้านนั้นบ่มีบ้านนี้มีกับแบ่งปันกันค่ะได้กบได้เขียดมานะคะกับขังไว้ในหม้อค่ะพี่น้องจากนั้นบ้านใดเพิ่นบ่มีกับแบ่งปันกันกินนะคะเป็นการเอื้อเพื่อแพร่กันยังมีความสุขค่ะพี่น้องคะเตกี้นะคะพี่น้องการกักเก็บน้ำก็เก็บจากตุ่มส่วนมากก็จะเก็บจากตุ่มองค์มังกรค่ะมาดูมาชมขั้วเรือนของบ้านนอกเฮาสมัยเตกี้นะคะพี่น้องนะคะแต่ละอำเภอก็แตกต่างกันไปเนาะค่ะเนาะ
อันนี้อำเภอเดชอุดมนะคะบุญกริกน่าจะรวยค่ะวันที่11กรกฎาคมพุทธศักราช2565นะคะปูกระไดมะนังจีสินหลอดนะคะพี่น้องกับปิ่งปลาแห้งนะคะอยู่บ้านหลังนี้นะคะบังเอิญนะคะกับบุญวาสนาดีเนาะค่ะเนาะท่านผู้ว่าเพิ่นก็มาแจมน้ำนะคะถือว่าเป็นบุญมากๆเลยค่ะเมื่อนั่นกูก็บ่ได้กินข้าวเบิดมื้อนะคะกูก็ได้มากินข้าวอยู่นี่นะคะขอขอบพระคุณหลายๆนะคะพี่น้องที่เอาข้าวมาให้กูกินนะคะมาปิ่งสินหลอดสู่กินเนาะค่ะเนาะขอบพระคุณหลายๆค่ะขอให้ทุกท่านมีแต่ความโชคดีนะคะ